ถ้าเรายังขายไม่ดีนะครับแสดงว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะถ้าเราขายอสังหาขายบ้านขายที่ดินนะครับถ้าเรายังขายไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดหรือทำบางสิ่งบางอย่างยังไม่สมบูรณ์นะครับสมมุติว่าวันนี้เราทำบ้านขายเราเป็นเจ้าของโครงการแต่เราทำไมขายอืดขายช้าจังเลยขายแล้วลูกค้าก็ไม่ซื้อนะครับให้ตั้งสมมุติฐานตัวเองไว้เลยนะครับเรายังทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะยังไม่ครบนะครับสิ่งที่จะต้องตรวจดูว่าเราทำอะไรผิดพลาดนะครับให้มาดูที่ตรงนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมาดูว่าสิ่งที่เราขาย product ที่เราขายหรือบ้านที่เราขายเนี่ยมันสวยหรือยังมันสวยคุ้มกับเงินที่ลูกค้าซื้อหรือยังนะครับอย่างเช่นสวยด้านไหนบ้างหนึ่งดีไซน์ที่สวย2การใช้ของตกแต่งภายในที่สวยคุ้มกับเงินลูกค้าที่จะจ่ายหรือยังนะครับเราต้องมองอย่ามีอคตินะครับเราต้องมองแบบใจเป็นกลางว่าถ้าเป็นเรามาซื้อบ้านนี้เรารู้สึกว่าคุ้มหรือยังถัดไปก็คือพื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยรวมทั้งนะครับเนื้อที่บ้านที่เราให้เนี่ยคุ้มค่าหรือยังนะครับเรื่องที่2ก็คือเราทำบ้านขายแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยทักมาหาเราบ่อยแค่ไหนมาเยี่ยมชมโครงการเราบ่อยแค่ไหนนะครับเรื่องที่2เรื่องนี้คือเรื่องของการตลาดถ้าเราทำการตลาดยังไม่เยอะลูกค้าเข้ามาหาน้อยแสดงว่าโอกาสการจะได้ขายก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะคือเราต้องเพิ่มเติมตัวเองเรื่องการตลาดการตลาดอะไรบ้างนะครับการตลาดออฟไลน์กับออนไลน์สมัยนี้ออฟไลน์ก็คือการติดป้ายนะครับติดป้ายทั่วเมืองเลยป้ายเรามีเยอะหรือยังนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบออฟไลน์สมัยใหม่นี้มันมีการตลาดออนไลน์โดยการนะครับใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับ YouTube TikTok นะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของโครงการเราเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและทักเรามาเยอะๆนะครับเนี่ยทำ2สิ่งนี้เองเราก็จะเข้าใจว่าบ้านเราดีโปรดักต์เราดีลูกค้าเราเยอะโอกาสขายก็มากขึ้นทบทวนตัวเองบ่อยๆทำให้ครบสมบูรณ์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวโชคดีก็จะเกิดการขายดีก็จะเกิดขึ้นนะครับลูกค้าเห็นเราในออนไลน์ก็เยอะนะทำให้โอกาสการขายเราเกิดขึ้นแค่นี้แหละครับเหตุผลแค่นี้ง่ายๆเนี่ยคุณก็ทำให้การขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณโฟลว์มากขึ้นขายดีขึ้นอาจจะขายดีจนสร้างไม่ทันขายเลยก็ได้นะครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง Facebook Fanpage นะครับสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง YouTube นะครับโค้ชโจสอนภูวิลล่าหรือช่อง TikTok ชื่อเดียวกันนะครับโค้ชโจสอนภูวิลล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ